สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เอออนมณีจันทร์พยากรณ์วันนี้นะคะจะมาทำนายดวงชาวราศีกันและชาวลัคนากันในเดือนกรกฎาปีพ.ศ.2561นะคะก็สำหรับท่านที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะเอขอความกรุณานะคะช่วยกด Subscribeกดไลค์กดแชร์แทนค่าครูด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูให้ไลน์ติดต่อมาที่เอทาร์ล24นะคะ Facebook เอทาร์ล2นะคะคำค้นนะคะคำค้นออนมณีจันทร์นะคะคำว่าออนมณีจันทร์เป็นคำค้นใน Googleใน Facebook แล้วก็ใน YouTube นะคะลิงก์หลัก youtube.com/owow2244 ค่ะก็ในการทำนายวันนี้นะคะเอ๋จะใช้เป็นไพ่เมอร์เมดนะคะเมอร์เมดทาร์ตนะคะแล้วก็ไพ่โหราศาสตร์นะคะเป็นไพ่ออราเคิลนะคะชาวราศีกันและชาวลัคนากันนะคะจะมีดวงนะคะที่จะได้ทำงานในแวดวงบันเทิงนะในหลายท่านน่ะอาจจะได้ทำงานเป็นดารานักแสดงโฆษกดีเจงานที่เกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน์นะคะอาชีพที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อาชีพที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ถือว่าจะประสบความสำเร็จอย่างสูงค่ะในเดือนกรกฎาคม2561นี้นะคะชาวราศีกันและชาวลัคนากันน่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันกับชีวิตมีทั้งเรื่องดีนะคะแล้วก็เรื่องร้ายเข้ามาท่านมีดวงจะได้หวนกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าคนรักเก่านะคะมีดวงอาจจะได้กลับสู่บ้านเกิดชาวราศีกันและชาวลัคนากันนะคะช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยคือท่านน่ะมีการทะเลาะโต้เถียงกับคนรักของตัวเองคือแบบทะเลาะกันโดยที่ว่าเหมือนท่านน่ะเครียดก็เลยไปทะเลาะกับเพศตรงข้ามซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้มีปัญหาหลายๆอย่างบานปลายเข้ามานะคะมันก็เลยจะมีปัญหาหลายอย่างบานปลายเข้ามาโดยที่ท่านเองอ่ะก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงก็ท่านหยิบได้ไพ่พฤษีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะชาวราศีกันและชาวลัคนากันเนี่ยคือตัวท่านน่ะจะค่อนข้างชอบอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังเป็นช่วงที่ท่านจะชอบเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่คนเดียวจะมีชาวราศีกันและชาวลัคนากันหลายท่านทีเดียวที่เบื่อท่านจะรู้สึกเหมือนเบื่อรู้สึกเซ็งรู้สึกเหมือนกับว่าไม่อยากจะอยู่กรุงเทพแล้วอ่ะจะมีชาวราศีกันและชาวลัคนากันหลายท่านทีเดียวที่ว่าจะได้เดินทางไปสัมผัสธรรมชาติในต่างจังหวัดในบางท่านน่ะอาจจะไปเที่ยวโฮมสเตย์ไปสัมผัสธรรมชาติไปดูภูเขาไปดูน้ำตกในบางท่านก็อาจจะตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ในชนบทเนื่องจากท่านน่ะมีความรู้สึกเหมือนเบื่อไม่อยากสมาคมกับใครอยากอยู่คนเดียวไม่อยากยุ่งกับใคร
ในบางท่านในบางท่านเนี่ยอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่คนเดียวในบางท่านก็คือตัดสินใจแบบปลีกวิเวกเลยในบางท่านน่ะอาจจะไปบวชจะมีหลายคนเลยนะที่ตัดสินใจไปบวชวัดป่าเป็นการบวชแบบหลังเขาเลยอ่ะไปบวชในวัดป่าในบางคนก็ตัดสินใจอยู่คนเดียวไม่อยากยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครสำหรับท่านที่ยังเรียนหนังสืออยู่อ่ะจะประสบความสำเร็จอย่างมากนะจะมีโอกาสที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาโทปริญญาเอกมีการค้นคว้ามีการค้นคว้าวิจัยงานและสิ่งเนี้ยก็จะนำชื่อเสียงมาให้ในอนาคตด้วยถ้าเป็นเรื่องการเรียนการศึกษาเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างจะดีมากนะถ้าเป็นดวงเกี่ยวกับเรื่องการงานดวงเรื่องการงานดวงเรื่องการเรียนดวงเรื่องความรักแจ่มใสค่ะชาวราศีกันและชาวลัคนากันเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องศัตรูมีปัญหาในเรื่องโดนใส่ร้ายป้ายสีโดนนินทาลับหลังนะคะจะถูกแฉความลับแต่ดวงเรื่องการงานการเรียนดีแต่มันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินอยู่ด้วยนะปัญหาเรื่องหนี้สินเรื่องเงินเรื่องศัตรูเรื่องสุขภาพมีค่ะก็ชาวราศีกันเนี่ยที่จะมีปัญหาในเดือนกรกฎาคมเนี้ยก็จะเป็นเรื่องเนี่ยแหละเรื่องหนี้สินเรื่องอลิเรื่องสุขภาพส่วนเรื่องอื่นนะดีหมดจะมีชาวราศีกันและชาวลัคนากันน่ะเข้ามาดูในคลิปเนี้ยก็หลายคนใช่ไหมล่ะมันจะมีบางคนน่ะที่ว่ามีโอกาสที่จะได้ทำงานในวงการบันเทิงนะอาจจะมีนักแสดงหน้าใหม่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงซึ่งเป็นชาวราศีกันเนี่ยแหละชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันและชาวลัคนากันเนี่ยคือท่านที่ทะเลาะกับคนรักนะท่านที่ทะเลาะกับคนรักเนี่ยก็มีดวงนะคะจะได้คืนดีกันในเดือนนี้แหละหรืออาจจะทะเลาะกันไม่นานก็คืนดีกันแล้วจะมีเพื่อนนะจะมีเพื่อนที่อยู่จะมีเพื่อนที่อยู่ทางไกลอ่ะติดต่อมาขอความช่วยเหลือท่านชาวราศีกันนะคะมีดวงที่จะ เสียเงินในการลงทุนทำธุรกิจสำหรับท่านที่แบบว่าเป็นแม่ค้าเป็นพ่อค้าเป็นคนที่เป็นแม่ค้าเป็นพ่อค้าเนี่ยบอกได้เลยว่าก็จะมีการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงมีการลงทุนทำธุรกิจตัวใหม่ๆเกิดขึ้นจากไพ่เนี่ยคือท่านน่ะก็พยายามที่มันเป็นในลักษณะว่าตัวท่านเนี่ยพยายามที่จะหาเงินให้มันมากขึ้นนะแต่ดูจากไพ่ชุดนี้ถือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีในเรื่องการเงินจะมีชาวราศีกันหลายคนทีเดียวนะที่ว่าหาเงินได้เยอะขึ้นรวมไปถึงชาวลัคนากันด้วยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีในเรื่องการทำมาหากินจะมีลู่ทางใหม่ๆเข้ามาชาวราศีกันและชาวลัคนากันน่ะจะได้รับความช่วยเหลือจากคนราศีธาตุดินซึ่งเป็นผู้หญิงราศีธาตุดินที่เป็นผู้หญิงราศีธาตุดินที่เป็นผู้หญิงได้แก่สาวราศีมังกรสาวราศีพฤษภและสาวราศีกันนะคะท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากสตรีค่ะเหมือนนารีอุปถัมภ์นะคะนารีอุปถัมภ์ช่วงนี้
ในเดือนกรกฎาคมเนี้ยนะคือในเดือนกรกฎาคมเนี้ยชาวราศีกันและชาวลัคนากันน่ะท่านจะมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเล่นลับสนใจเรื่องศาสนาสนใจเรื่องพระเครื่องคือท่านจะสนใจอะไรจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเหนือธรรมชาติสนใจเกี่ยวกับพลังจิตชาวราศีกันและชาวลัคนากันนะคะที่ทำงานนะคะในแวดวงการเกษตรทำไร่ทำนาทำสวนปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่งานเกี่ยวกับความงามและศิลปะงานที่เกี่ยวกับงานอดิเรกที่ตัวเองทำแล้วมีความสุขเนี่ยเดือนนี้จะหาเงินได้เยอะเช่นขายเสื้อผ้าเครื่องสำอางขายงานศิลปะขายเฟอร์นิเจอร์ออกแบบนะคะขายเฟอร์นิเจอร์ออกแบบแล้วก็สำหรับท่านที่มีงานอดิเรกอ่ะเช่นบางคนเนี่ยอาจจะมีงานอดิเรกในการทำวุ้นแฟนซีขายวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นจังหวะที่จะได้เงินนะจะได้เงินจากงานอดิเรกที่ตัวเองทำแล้วมีความสุขสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วนะคะสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วเนี่ยท่านมีเกณฑ์จะได้ลูกสาวนะคะได้ลูกสาวสวยน่ารักจะมีชาวราศีกันหลายท่านทีเดียวนะคะที่อาจจะตัดสินใจนะคะเปิดร้านอาหารเปิดร้านทำขนมไพ่เด็กขึ้นนะชาวราศีกันและชาวลัคนากันน่ะท่านมีดวงจะได้ลูกสาวนะถ้าท่านแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วเนี่ยให้ขยันทำการบ้านหน่อยอ่ะก็มีสิทธิ์จะได้ลูกสาวค่ะมีสิทธิ์จะได้ลูกสาวในปี2561ในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะในเดือนกรกฎาคมเนี้ยชาวราศีกันและชาวลัคนากันท่านจะมีปัญหาตัวท่านเนี่ยจะมีปัญหากับคนราศีมีนลัคนามีนราศีพิจิกลัคนาพิจิกทั้งชายและหญิงค่ะชาวราศีกันและชาวลัคนากันน่ะท่านจะมีปัญหากับคนราศีมีนหรือลัคนามีนราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งก็อาจจะทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวก็ได้นะอาจจะเป็นการทะเลาะกันเรื่องส่วนตัวเช่นชิงลักหักสวาทรถไฟชนกันทะเลาะกันขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์ขัดแย้งกันเกี่ยวกับเรื่องเงินทองสำหรับคนโสดนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยเสน่ห์แรงค่ะสำหรับคนโสดนะคะก็จะมีนะคะจะมีคนอ้วนๆขาวๆมาชอบนะคะสำหรับผู้หญิงเนี่ยสำหรับผู้หญิงเนี่ยจะมีผู้ชายรูปร่างอ้วนๆขาวๆนะมาชอบมาติดพันสำหรับผู้ชายสำหรับผู้ชายราศีกันนะคะสำหรับผู้ชายราศีกันและผู้ชายลัคนากันเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เจอผู้หญิงหน้าตาสวยถูกใจนะคะเป็นผู้หญิงที่รูปร่างหน้าตาค่อนข้างสวยผิวขาวค่ะเป็นผู้หญิงสวยขาวนะคะมาชอบความรักของท่านก็จะดำเนินนะคะไปได้ดีมีความราบรื่นดวงความรักของท่านในเดือนกรกฎาคมนี้ไม่จัดว่าแย่นะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีและท่านก็มีเกณฑ์จะได้เดินทางในเร็วๆนี้ด้วยมีโอกาสจะได้เดินทางไปต่างประเทศอาจจะเกี่ยวกับเรื่องงานก็ได้สำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับส่งออกนำเข้านะคะคนที่ทำงานเกี่ยวกับส่งออกนำเข้างานที่เกี่ยวกับขายเครื่องประดับขายจิวเวลรี่งานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์งานที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงอ่ะถือว่า
จะประสบความสำเร็จอย่างมากในเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยในเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยท่านก็จะมีการแบบทะเลาะเหมือนกับว่าจะมีการทะเลาะเบาะแว้งนะกับคนใกล้ชิดอาจจะทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานนะเขาเรียกว่าวิวาทะเนี่ยจะมีการวิวาทะทะเลาะขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานเกิดขึ้นถ้าถามถึงเรื่องสุขภาพนะถ้าถามถึงเรื่องสุขภาพเนี่ยท่านที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นะสำหรับท่านที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เนี่ยท่านจะหายนะคะท่านจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่ท่านเจ็บป่วยอยู่และมีโอกาสตั้งครรภ์สูงมากมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์เนี่ยค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็จะหายโรคที่เป็นก็จะเป็นเกี่ยวกับปวดขานะปวดขาปวดหลังเดือนนี้ชาวในเดือนนี้นะคะชาวราศีกันและชาวลัคนากันเนี่ยถือว่าท่านมีเสน่ห์ตัวท่านเนี่ยจัดว่ามีเสน่ห์ทีเดียวจะมีหลายท่านทีเดียวนะคะที่อาจจะมีการนะคะเจรจาจะมีการเจรจามั่นหมายแต่งงานมีการเจรจามั่นหมายแต่งงานนะคะกับคนที่ท่านคบหาอยู่ซึ่งตัวท่านเองก็มีความพร้อมที่จะแต่งงานมีความพร้อมตัวท่านนะคะมีความพร้อมที่จะแต่งงานแล้วก็มีความพร้อมที่จะสร้างครอบครัวในปีนี้จะมีชาวราศีกันและชาวลัคนากันหลายท่านที่จะมีการมั่นหมายแต่งงานในปีนี้เนื่องจากท่านก็ตั้งใจไว้แล้วว่าเนี่ยปีนี้คืออยากจะมีลูกนะคะแล้วก็เรื่องการงานเนี่ยในเรื่องการทำมาหากินในเรื่องการงานจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นก็ล้วนมาจากความใจร้อนนะคะความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็มาจากความใจร้อนของท่านถ้าท่านใจเย็นลงนะคะถ้าท่านใจเย็นลงเนี่ยปัญหาต่างๆก็จะหมดไปท่านที่ทำงานเป็นนักฟิสิกส์เป็นครูสอนเลขงานด้านคอมพิวเตอร์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะขายเครื่องใช้ไฟฟ้าขายมือถือขายทีวีขายเครื่องใช้ไฟฟ้าขายแท็บเล็ตขาย iPad รวยค่ะท่านที่ทำงานเกี่ยวกับขายเครื่องใช้ไฟฟ้าขายคอมงานที่เกี่ยวกับเป็นครูสอนเลขสอนฟิสิกส์ก็ถือว่าจะมีอนาคตที่สดใสรออยู่สำหรับเรื่องการเรียนการศึกษาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นสุขภาพเนี่ยนะคะที่ป่วยอยู่ก็หายจะมีหลายท่านทีเดียวที่มีดวงจะได้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศนะคะในบางท่านอาจจะได้จะมีชาวราศีกันและชาวลัคนากันหลายท่านนะคะที่มีดวงจะได้ไปทำงานในต่างประเทศค่ะชาวราศีกันนะคะและชาวลัคนากันเนี่ยท่านต้องระวังนะคะทำของหายลืมของทำไอ้นู่นหายออกจากบ้านมาลืมกระเป๋าตังค์ลืมข้าวลืมของอะค่ะจะมีชาวราศีกันและชาวลัคนากันในหลายท่านที่ว่าแบบมีปัญหารักสามเศร้านะคือว่าไปชอบคนมีเจ้าของแล้วก็จะมีผู้ชายบางคนน่ะที่ว่าไปชอบผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าหลายปีเข้าตำราวัวแก่กินหญ้าอ่อนนะคะก็จะมีผู้ชายราศีกันหลายท่านทีเดียวที่ว่าไปชอบเด็กอ่ะแล้วก็ส่วนทางผู้หญิงเนี่ยก็จะเสน่ห์แรงมากก็คือเสน่ห์แรงจนประมาณว่าไปถูกตาจ้องไปถูกตาต้องใจคนที่ว่า
ขามีครอบครัวแล้วบทสรุปในเดือนนี้นะคะชาวราศีกันเนี่ยก็อยู่ในสภาวะที่ว่าต้องทำงานหนักแล้วก็จะมีกิจกรรมเข้ามาเยอะทำให้ท่านต้องเหน็ดเหนื่อยอาจจะมีการทดสอบมีงานมีความเขาเรียกอะไรจะมีงานเข้ามาเยอะซึ่งทำให้ท่านเนี่ยวุ่นวายและยากลำบากมากขึ้นเช่นท่านที่เป็นทนายความเนี่ยคือเดือนนี้งานเนี่ยจะหนักงานเนี่ยล้นมากก็คือมันจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเดือนนี้ที่จะเสียก็คือเสียเรื่องมีศัตรูมีคนใส่ร้ายป้ายสีนะคะเดือนนี้ชาวราศีกันและชาวลัคนากันจะได้รับความเสียหายจะถูกกลั่นแกล้งถูกใส่ร้ายในบางคนก็คือโดนแฉถูกแฉความลับซึ่งทำให้ท่านเนี่ยมีอาการเครียดมีอาการป่วยทางจิตมีความวิตกกังวลเดือนนี้ท่านก็จะรู้สึกสูญเสียความมั่นใจไปเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่ว่าท่านจะค่อนข้างฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้ท่านควรจะทำบุญนะคะทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะอะไรมันก็จะดีขึ้นเองค่ะเดือนนี้ท่านก็จะเป็นเดือนที่ท่านมีความวิตกกังวลแล้วก็ผู้คนรอบข้างพึ่งพาอะไรไม่ค่อยได้มีเรื่องเข้ามากระทบกระเทือนจิตใจเยอะแล้วก็มีความหวาดระแวงเกิดขึ้นจนทำให้ท่านไม่กล้าที่จะดำเนินชีวิตต่อไปท่านก็จะโดนใส่ร้ายป้ายสีโดนแฉความลับนะคะก็จะมีความทุกข์ในจิตใจเกิดความสับสนเกิดความกดดันทางด้านอารมณ์อย่างสูงมีความวิตกกังวลและมีความหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาคือเอ๋เคยเข้าไปดูใน Facebook นะแล้วก็มีนักมีเขาเรียกอะไรนะนักพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจอ่ะเขาเคยพูดนะว่าคือถ้าเราเป็นคนยังไงโลกใบนี้ก็จะจัดสรรคนที่เป็นแบบเราอ่ะมาให้เขาถึงว่าไงว่าคือคนดีมันคบกับคนเลวไม่ได้คนดีเขาก็ต้องคบกับคนดีคนเลวเขาก็ต้องคบกับคนเลวถ้าวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าทำไมฉันไปกับเพื่อนคนนี้ไม่ได้คบกันแล้วมันไปไม่รอดนั่นก็คือว่าแพะมันก็ต้องอยู่กับแพะค่ะสิงโตมันก็ต้องอยู่กับสิงโตมันเป็นสัตว์สันโดษแพะมันเป็นสัตว์สังคมนิสัยมันไม่เหมือนกันเมื่อมันมาอยู่ด้วยกันมันก็คือมีอีกฝ่ายนึงอาจจะต้องทนอีกฝ่ายนึงอาจจะไม่รู้ตัวคนเราอ่ะมันจะมีการคัดสรรตัวมันเองมันจะมีการคัดสรรโดยธรรมชาติถ้าเราเป็นคนดีสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาในชีวิตถ้าเราเป็นคนไม่ดีเรื่องแย่ๆเรื่องร้ายๆบางทีมันก็จะเข้ามาสู่ในชีวิตแล้วถ้าช่วงไหนคือดวงมันตกเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเรื่องพลิกผันเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นก็ได้คือดูจากในไพ่ก็คือชาวราศีกันและชาวลัคนากันเนี่ยเดือนนี้ท่านก็จะปวดเมื่อยเนื้อตัวบ่อยนะหลายท่านอาจจะต้องไปหาพวกนักกายภาพบำบัดบางคนก็ไปหาหมอนวดแผนโบราณนะคะไปนวดจับเส้นท่านจะเสียเงินเยอะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะจะมีหลายท่านทีเดียวที่ว่าไปนวดหน้าไปนวดสปาไปนวดแผนไทยนะคะไปนวดแผนไทยแก้ปวดเมื่อยบางท่านก็ยอมเสียเงินบางท่านก็ยอมเสียเงินแพงๆเลยนะไปฉีดสเต็มเซลล์บางท่านก็ยอมเสียเงินแพงๆเลยไปซื้ออาหารเสริมจากเยอรมันมากินเพื่ บำรุงสุขภาพบำรุงผิวพรรณนะคะก็ดิฉันอาจารย์เอกขอจบคำทำนายเท่านี้นะคะสำหรับ
ชาวราศีกันและชาวลัคนากันยังไงเอ๋ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เอ๋ด้วยนะคะ